ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับทุกคนอาจจะได้เห็นในชื่อคลิปแล้วนะครับว่าผมมาหาสาเหตุเครื่องบินตกแล้วทีนี้ในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ลงไว้จะมีคอมเมนต์มาบอกว่าเครื่องบินของผมนั้นกำลังไม่พอก็คือเครื่องยนต์แรงไม่พอแหละครับซึ่งผมก็ว่าน่าจะเป็นไปได้ผมได้หาสาเหตุไว้3อย่างครับว่าเกิดจากอะไรบ้างอย่างที่1คือ CG ผิดอย่างที่2เครื่องยนต์กำลังไม่เพียงพออย่างที่3แอร์ฟลอยของปีกไม่เท่ากันครับซึ่งทำไมผมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าก่อนที่ผมจะไป First Flight ครับผมได้เจอปัญหาอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปีกมันไม่เท่ากันหรือหัวเครื่องตัวเครื่องมันไม่แข็งแรงและเครื่องยนต์มันก็สั่นๆอยู่นิดนึงครับซึ่งผมจะบอกว่าตอนที่ผมเล่นนั้นนี่คือรีโมทผมเวลาผมเร่งเครื่องบินอ่ะผมจะเร่งประมาณสัก70แล้วก็ค่อยเชิดหัวเครื่องบินขึ้นนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมลองเล่นเร่งถึง100แล้วก็มันก็ยังวิ่งได้ช้าอยู่ซึ่งกำลังเครื่องยนต์ก็ไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากครับแต่ผมสงสัยคือแอร์ฟลอยก็คือตรงส่วนปีกครับคือมันเรียบไม่เท่ากันพอเรียบไม่เท่ากันองศาระหว่างการยกตัวของปีกมันมีไม่เท่ากันก็เลยทำให้เครื่องบินผมเอียงไปทางด้านขวาครับแล้วก็ตกลงในที่สุดครับสรุปคือเรื่องที่ทำให้มันตกในที่นี้คือแอร์ฟลอยเครื่องบินผมเรียบไม่เท่ากันครับแอร์ฟลอยคืออะไรแอร์ฟลอยก็คืออ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนี่คือเครื่องบินโมเดลผมนี่คือแอร์ฟลอยแอร์ฟลอยก็คือปีกประมาณนี้ครับปีกก็คือมันจะเรียบความหนาของปีกมันจะไม่เท่ากันระหว่างเครื่องบินแต่ละรุ่นนะครับซึ่งพอเครื่องบินผมบินไปแอร์ฟลอยอีกฝั่งหนึ่งหนาอีกแอร์ฟลอยอีกฝั่งหนึ่งมันเรียบหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่เท่ากันครับก็เลยทำให้เครื่องบินผมเวลาบินขึ้นไปมันเอียงไปทางด้านขวาก็เลยทำให้กำลังเครื่องยนต์ที่มีมากพอก็ส่งเครื่องบินไปข้างหน้าต่อแต่ด้วยแรงปะทะลมที่มาด้านหลังทำให้เครื่องบินผมเสียอาการแล้วก็สตอนแล้วก็ร่วงตกในที่สุดนะครับสรุปเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นที่เครื่องยนต์ไม่ได้เป็นที่ CG เป็นที่แอร์ฟลอยแล้วก็ตัวลำเครื่องที่ไม่มีความแข็งแรงครับนี่แหละเหตุผลที่ผมต้องแก้ต้องทำอะไรต้องออกแบบอะไรใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวาดให้ดูนะครับว่าปีกของผมเวลาผมออกแบบปีกนั้นจะเป็นยังไงนี่คือแอร์ฟลอยของปีกผมจะเป็นรูปทรงประมาณนี้แล้วพอกระแสอากาศไหลผ่านมากระแสอากาศจะไหลผ่านปีกด้านบนลงไปสู่ด้านล่างเพราะว่ากระแสอากาศจะไหลผ่านปีกด้านบนทำให้เกิดแรงยกครับแล้วพอปีกของผมมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้ตรงด้านในขอบสุดของปีกคือความหนาด้านบนกับด้านหน้ากับด้านหลังมันเท่ากันก็เลยทำให้แรงยกจากด้านหน้าไหลมาสู่ด้านหลังแบบตรงๆนะครับก็เลยทำให้กระแสอากาศหลุดได้เร็วกว่าแล้วก็ทำให้กระแสอากาศปั่นป่วนนะครับแล้วก็พอปีกผมนั้นความเรียบความหนาความอะไรไม่เท่ากันมันก็เลยทำให้เครื่องบินผมนั้นเอียงไปทางด้านขวาครับเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งครับแล้วพอผมออกแบบปีกนั้นผมจะออกแบบให้มันเป็นรูปทรงประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็มีแฟลตมาช่วยด้วยครับเพื่อให้เกิดแรงยกที่มากขึ้นในความเร็วต่ำพอกระแสอากาศความเร็วกระแสอากาศด้านล่างผ่านมาตรงแฟลตนะครับจะเกิดแรงยกที่มากขึ้นทั้งด้านล่างและด้านบนของปีกเครื่องบินโดยสารแบบของผมนะครับโอเคซึ่งผมก็ดีใจนะครับที่มันบินขึ้นได้เพราะว่าแต่ก่อนคือผมชอบเครื่องบินโดยสารแล้วพอผมชอบเครื่องบินโดยสารนั้นผมก็หัดทำครั้งแรกๆครับแล้วพอผมทำครั้งแรกๆลำที่ผมทำก็จะเป็นประมาณนี้ครับใช่ครับลำนี้คือตอนที่ผมอยู่ป.3 ป.4 นี่แหละครับลำนี้แต่ว่าเรื่องความที่ผมยังไม่รู้เกี่ยวกับอะไรเลยผมก็ทำไปเล่นๆครับแล้วพอขึ้นป.6 ผมเริ่มทำเครื่องบินลำแรกคือลำนี้แล้วพอผมทำไปทำมาผมยังไม่รู้จัก CG ยังไม่รู้จักเครื่องอะไรต่างๆผ
ผมก็เลยลองทำลำที่สองเป็นลำเล็กแล้วทีนี้ก็บินขึ้นได้สำเร็จครับแล้วหลังจากนั้นมาผมก็เลยเริ่มทำเครื่องบินลำที่สองก็คือเครื่องบินนางสาวสยามครับคือเครื่องบินลำนั้นจะเป็นเครื่องบินลำแรกของผมที่ทำบินขึ้นได้แล้วก็ลำต่อด้วยลำที่สี่ก็คือเครื่องบินรูปทรงอะไรไม่รู้ผมออกแบบปีกเองนะครับแล้วก็ต่อมาผมอยากทำเครื่องบินโดยสารผมก็หาวิธีทำนู่นทำนี่อะไรจนไม่สำเร็จครับแล้วก็พอผมได้ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งผมเห็นเข้าขายเครื่องบินโดยสารผมก็เลยลองซื้อมาดูพอซื้อมาดูผมก็เห็นเขาออกแบบปีกออกแบบล้อรีแท็กหรือแฟลตหรืออะไรผมก็เลยลองเล่นดูพอเล่นดูก็ได้รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเลยลองเอามาสร้างดูก็เลยได้เป็นเครื่องบินรุ่น G700 ครับก็คือ G700 Gulfstream G700 นะครับพอ Gulfstream G700 ครับพอผมทำเสร็จมันมีเรื่องความแข็งแรงมันไม่แข็งแรงครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนรูปทรงคือรูปทรงมันได้แต่ว่าความแข็งแรงยังไม่ได้ครับผมก็เลยต้องทำลำที่2ก็คือนกสบายนี่แหละครับพอนกสบายผมทำได้คือผมแอบดีใจนิดๆตอนมันกำลังบินขึ้นครับก็คือมันกำลังวิ่งมาใช่ไหมครับวิ่งมาแล้วอยู่ดีๆมันก็ลอยขึ้นไปผมก็รีบดีใจแต่ว่าคือด้วยความที่แอร์ฟลอยหรืออะไรมันไม่เท่ากันมันก็เลยทำให้เครื่องบินผมบินขึ้นได้ในระยะเพียงน่าจะ10เมตรจากพื้นนะครับแล้วก็เอียงไปทางด้านขวาแล้วก็ตกซึ่งผมก็ดีใจที่มันยังบินขึ้นได้แปลว่าผมขาดอีกความแข็งแรงเรื่องตัวลำกับแอร์ฟลอยที่มันไม่เท่ากันครับผมก็ต้องออกแบบปีกใหม่เผื่อมีคนถามนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ทำเครื่องบินลบเพราะว่าผมทำไม่เป็นถามว่าลองยังลองแล้วครับลองถึง2ลำลำแรกเป็น B2 Spirit ลำที่2เป็น F18 ครับก็ลำที่1 B2 Spirit ครับผมทำไม่เป็นก็คือทำไปตามที่รู้ได้แล้วก็บินไม่ขึ้นพอลำที่2มาผมทำแล้วมันไม่ได้ครับและนี่คือดัดแฟนของเครื่อง F18 ของผมนะครับที่เก็บไว้อยู่นี่เก่ามากแล้วแล้วก็เจออะไรมาหลายอย่างแล้วผมก็ยังเก็บไว้อยู่นี่ EDF ดัดแฟนครับของเครื่องบินลบที่ผมทำแรกๆเลยแล้วก็พอผมทำไม่ได้แล้วผมก็มาทำหันมาทำเครื่องบินโดยสารตามที่ผมชอบซึ่งถ้าถามผมว่าทำยากไหมเครื่องบินโดยสารผมก็มันก็แล้วแต่คนครับคือผมชอบเครื่องบินโดยสารอยู่แล้วแล้วพอผมทำมันก็ทำง่ายไปอีกแบบง่ายกว่าเครื่องบินลบนะครับที่ผมทำแล้วมันบินไม่ขึ้นเพราะเครื่องบินโดยสารผมนั้นผมจะใช้โฟมมาหุ้มตัวลำให้เป็นวงกลมแล้วก็ทำปีกทำอะไรแค่ตกแต่งอะไรให้มันเหมือนจริงตัดสเกลมาเหมือนจริงครับก็รอดูว่ามันจะออกแบบเป็นยังไงแล้วก็จะบินขึ้นได้ไหมเนี่ยแหละครับเผื่อใครสนใจนะครับเครื่องบินที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเครื่องบินรุ่น AL37 ครับมีขายอยู่ที่ Freewing ครับคือราคามันจะประมาณและเครื่องลำเปล่านะครับไม่รวมรีโมทหรืออะไรอยู่ที่ 17,000 บาทครับ 17,000 ก็ถือว่าแพงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพเครื่องบินนกแอร์ที่ผมตกมานะครับนี่คือมันซ่อมอะไรไม่ได้แล้วแตกหมดแล้วโอ้ยโฟมแตกหมดปีกฝั่งนี้ก็หักตัวลำก็บุบไปแล้วส่วนหัวก็หักครับส่วนหัวด้านในหักหมดเซอร์โวหลุดหมดเลยผมต้องทำลำใหม่อย่างเดียวแหละนี่แหละครับนี่ส่วนนี้คือปีกด้านในแตกหักหมดเลยนี่แหละครับนี่ปีกฝั่งนี้ยังไม่เป็นอะไรมากเลยแต่เครื่องยนต์นี้หลุดแต่ใบพัด EDF นั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมต้องถอดเครื่องยนต์ออกมาโอเคส่วนเครื่องบินลำใหม่นะครับผมจะใช้โฟมที่มีความแข็งแรงอยู่ก็คือมันจะมีไอเนี้ยเคลือบมาข้างบนด้วยนะครับเป็นพลาสติกอะไรสักอย่างเคลือบกับโฟมอีกชั้นหนึ่งครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนี่คือผมซื้อมาเตรียมไว้แล้วเผื่อแบบผมต้องทำลำใหม่
เดี๋ยวผมจะต้องออกแบบลำใหม่ก่อนลำนี้ก็ผมต้องถอดชุดไฟอะไรออกมาก่อนนะครับเพื่อใส่กับลำใหม่ส่วนระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะต้องลองออกแบบตัวเครื่องบินโดยสารลำใหม่ของผมอีกนะครับว่ามันผมจะออกแบบยังไงให้มันแข็งแรงได้มากที่สุดแล้วคลิปหน้าผมจะลองให้ดูแบบแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทำตัวลำว่ามันควรจะเป็นยังไงถึงจะแข็งแรงนะครับส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับมาหาสาเหตุเครื่องบินตกของผมครับก็ผมต้องซ่อมก็ซ่อมไม่ได้แล้วต้องทำลำใหม่อย่างเดียวครับลำนกแอร์นี้ถ้าถามว่าผมจะทำสีเดิมไหมก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ผมจะเลือกเป็นลำเดิมก็คือ Boeing 737-800นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลองเขียนแบบดูก่อนครับสำหรับเท่านี้ก็มีแค่นี้นะครับบาย